สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ขั้นตอนในการไหว้ศาลหลักเมืองให้เกิดผลดีแก่ชีวิตควรที่จะเป็นอย่างไรเรามาดูนะคะเรามาฟังกันศาลหลักเมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครๆก็รู้จักและสามารถไปเคารพสักการะบูชากันได้เนื่องจากมีอยู่แทบทั่วทุกจังหวัดใครอยู่ใกล้ศาลหลักเมืองจังหวัดไหนก็ไปไหว้ที่จังหวัดนั้นๆได้เลยแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ไปไหว้ศาลหลักเมืองอาจจะยังไม่ทราบถึงรายละเอียดเบื้องลึกของการไหว้ได้ดีนักดังนั้นครั้งนี้นะคะจะขอนำเสนอวิธีการไหว้และข้อดีของการไหว้ศาลหลักเมืองมาฝากกันค่ะตามประเพณีไทยตั้งแต่โบราณมาแล้วเมื่อมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามจะต้องมีการสร้างเสาหลักเมืองรวมทั้งต้องมีการหาฤกษ์งามยามดีในการฝังเสาหลักเมืองลงก่อนที่จะเริ่มสร้างบ้านเมืองนั้นๆด้วยดังนั้นเมื่อเมืองนั้นๆรวมถึงเสาหลักเมืองถูกสร้างเสร็จแล้วผู้คนก็มักจะไปกราบไหว้กระทำกันเรื่อยนี้เรื่อยมาจนกลายมาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันสิ่งที่ต้องเตรียมในบางจังหวัดอาจจะมีมากกว่านี้และไปจากนี้ให้ยึดเอาตามความเหมาะสมสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกคือธูป3ดอกเทียน1เล่มทองคำเปลวหรือทองคำแผ่นดอกบัว2ดอกพวงมาลัย2พวงผ้าแพร3สีวิธีการไหว้ศาลหลักเมืองวิธีการไหว้นั้นไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากเริ่มจากการไหว้พระที่หอพระพุทธรูปก่อนแล้วทำการปิดทองผูกผ้าแพรที่องค์พระหลักเมืองจำลองและนำพวงมาลัยไปถวายหลักเมืององค์จริงจากนั้นให้ถวายพวงมาลัยแก่องค์เทพลักษณ์ทั้ง5พร้อมเติมน้ำมันตะเกียงประจำวันเกิดจากนั้นให้อธิษฐานขอพรและท่องคาถาบูชาองค์พระหลักเมืองที่มีอยู่ที่ศาลแต่ละแห่งท่องนโม3จบต่อด้วยบทสวดข้อดีการไหว้ศาลหลักเมืองเป็นการเสริมความมั่นคงในชีวิตให้ชีวิตราบรื่นมีความสุขสมหวังพบเจอแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆทั้งปวงเพื่อเป็นการเสริมความมั่นคงด้านการงานบางคนอาจจะกราบไหว้ขอพรขอให้การงานมั่นคงก้าวหน้าได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆหรือแม้แต่ขอให้ได้งานตามที่ชอบที่หวังไว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมพลังบุญและทำให้มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและมั่นคงสามารถฝ่าฟันเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้เพราะนั้นรู้อย่างนี้แล้วนะคะยังไม่เคยไปกราบไหว้ศาลหลักเมืองเลยแนะนำลองไปดูกันนะคะรับรองว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งดีๆมั่นคงลงตัวอุปสรรคต่างๆก็คลี่คลายมากขึ้นทั้งยังช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลและนำมาซึ่งความสุขในชีวิตอีกด้วยอย่างไรก็ตามการที่จะประสบความสำเร็จและสมหวังตามคำอธิษฐานขอพรได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความพยายามของตัวเราเองด้วยนะคะอย่างเช่นหากไปขอพรขอให้สอบได้หรือขอให้ได้งานที่ต้องการแต่ตัวเรากลับขี้เกียจไม่ยอมฝึกฝนเลยไม่ยอมอ่านหนังสือเลยการขอพรไปก็จะสมหวังได้ดังนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นยึดมั่นและตั้งใจให้เต็มที่มากที่สุดอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก www.sanuk.com ค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298